สวัสดีครับมินิซีทริปกับหัวสีบ้านนอกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการวัดความยาวนะครับว่าบอดี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับเป็นความยาววิวเบสเท่าไหร่นะครับ94 90 94 98 102นะครับสำหรับท่านที่เล่นมินิซีนะฮะมินิซีเนี่ยมีวิวเบสอยู่เยอะมากนะครับมี86นะครับ90 94นะครับ98 102และ106นะครับอย่าง2คันนี้นะฮะวิวเบสเท่ากันนะครับเห็นไหมฮะวางล้อแล้วเท่ากันพอดีตัวเนี้ยวิวเบสอยู่ที่90นะครับทั้งที่บอดี้รถเนี่ยยาวกว่ากันเห็นไหมฮะยาวกว่ากันอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่วิวเบสล้อเท่ากันนะครับตัวนี้ลดอยู่ที่98มิลนะครับส่วนเลอมังเนี่ยนะครับจะอยู่ที่102มิลนะครับเห็นไหมฮะรถจะสั้นจะยาวประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ารถเราวิวเบสกี่มิลนะครับให้เราเตรียมอุปกรณ์เลยเตรียมเวอร์เนียร์มาฮะลากออกมาเลยครับ90มิลก่อนนะฮะเราลองลากความยาวมาที่90มิลก่อนนะครับวัดเข้าไปเลยครับที่ดุมล้อหน้าและดุมล้อหลังนะครับเห็นไหมฮะกลางดุมพอดีนะครับจะเป็น90มิลนะครับตัวนี้พอกลางดุมพอดีเช่นกันนะฮะก็จะเป็น90มิลเหมือนกันนะครับตัวนี้วางไปปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันไม่ถึงนะครับเราดูซิว่ามันกี่มิลนะครับก็ยืดออกไปนะครับเห็นไหมฮะกลางดุมพอดีนะครับ98มิลและตัวนี้นะครับวัดกลางดุมนะฮะพอดีนะฮะอยู่ที่102มิลนะครับนี่คือวิธีการวัดวิวเบสคร่าวๆนะฮะโดยการวัดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นรถที่มีอยู่ในมือเนี่ยง่ายเลยเราอยากรู้ว่ากี่มิลเราเอาเวอร์เนียร์ก็ได้แมมพัดก็ได้ขึ้นมาวัดเลยนะครับกลางดุมล้อหน้าถึงกลางดุมล้อหลังจะเป็นตัวบอกว่ารถเรายาวที่กี่มิลนะครับคลิปนี้นะฮะใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรนะครับให้ถามเข้ามาได้นะครับทาง LINE อสีบ้านนอกนะครับ Facebook อสีบ้านนอกนะครับหรือใครถูกใจนะฮะให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ